ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนายธงชัยเจริญสุขมาเป็นพิธีกรจำเป็นเพราะอาจารย์ประยงไม่อยู่ก่อนอื่นก็ขอให้เจ้าของรถแนะนำตัวก่อนครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์บุษวงศ์คำนะครับทำงานอยู่ที่มาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครนะครับวันนี้ได้มาทำการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วมกับร้านยายุนจูนิ่งนะครับตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมานะครับในการมาครั้งนี้นะครับก็ได้ศึกษาคลิปต่างๆทาง YouTube และก็ได้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับที่ทางร้านได้นำเสนอออกมาว่าเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่ติดตั้งไปแล้วเครื่องยนต์จะมีปัญหาหรือไม่เครื่องยนต์จะเสียหายหรือเปล่านะครับก็มีหลายคลิปนะที่เสนอมาปรากฏว่าระบบเครื่องยนต์ต่างๆก็ปกติ 100% นะครับก็เลยมีความไว้ใจนะครับจึงเดินทางมาถึงตาครีนครสวรรค์ในครั้งนี้ครับอาจารย์มาจากจังหวัดอะไรครับระยะทางกี่กิโลที่มาถึงอำเภอตาครีครับผมอยู่จังหวัดสกลนครนะครับระยะทางมาถึงตาครีก็ประมาณ700กว่ากิโลนะครับครับเชื่อมั่นขนาดไหนความเชื่อมั่นก็ 100% นะครับแล้วก็ที่คุยกันก่อนหน้านี้ทางอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่ารับประกันเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะฮะถ้าเกิดเครื่องยนต์มีการเสียหายจากการติดตั้งก็จะรับประกันให้นะครับอันนี้ก็เพิ่มความมั่นใจให้กับการติดตั้งครั้งนี้มากขึ้นครับก่อนติดตั้งอาจารย์ได้ทดสอบไหมว่าน้ำมันลิฟติ้งได้กี่กิโลก่อนติดตั้งนะครับทดสอบด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ใช้น้ำมันประมาณ12กิโลต่อลิตรประมาณนี้ครับก็เท่ากับ2บาท50ต่อกิโลครับครับเท่านี้ครับแล้วหลังติดตั้งในรอบหลายวันเนี่ยที่อาจารย์มาอยู่อำเภอตาครีเนี่ยในใจอ่ะถามในใจว่ากลัวความผิดหวังไหมในระบบเนี่ยก่อนที่จะทดสอบนะก่อนที่ทดสอบผมก็มีความมั่นใจลึกๆอยู่นะครับว่าสามารถทำได้และก็จากข้อมูลต่างๆที่ได้ศึกษามาก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าสามารถที่จะทำได้คิดว่าคงไม่ผิดหวังนะครับรถรุ่นนี้ทางท่านอาจารย์ใหญ่ก็บอกเหมือนกันว่ามันอาจจะมีความลับยากนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำได้นะครับหลังจากทดสอบมาก็สามารถวิ่งได้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณได้35กิโลต่อลิตรนะครับ35กิโลต่อลิตรก็กินแก๊สอยู่ที่8น้ำมัน80กว่าตังค์นะครับน้ำมันประมาณ80ตังค์7ตังค์ครับแล้วกินแก๊สไปเท่าไหร่ต่อกิโลกินแก๊สก็ประมาณ54ตังค์ต่อกิโลครับก็รวมแล้วเป็นเท่าไหร่รวมกันแล้วก็ประมาณ1บาท39บาท40นะครับบาทเดิม2บาท50ครับครับเหลือบาทเดียวโอเคนี่ไฮไลท์ตรงนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ว่าคาใจมาก่อนติดตั้งถูกไหมอาจารย์ครับมีครับมีก็คือน้ำมันพืชจากร้านสะดวกซื้อใช้ได้จริงหรือเปล่าทีนี้ได้ลองขับหรือยังครับน้ำมันพืชก็ได้ทดลองขับเรียบร้อยแล้วนะครับในการข้อสงสัยในข้อนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกชายนะครับที่มีความสนใจและก็สงสัยมากว่ามันใช้ได้จริงหรือเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะดูค่าออกเทนต่างๆดูระบบต่างๆมันก็ไม่เอื้อกับการใช้งานในรถยนต์นะครับก็เลยมีความสงสัยตั้งแต่ต้นครับเดี๋ยวจะถามน้องแนะนำตัวก่อนนะครับครับผมก็ธินกรวงคำนะครับชื่อเล่นชื่อแม็กก็เป็นลูกท่านอาจารย์บุญส่งนี่แหละครับในวันนี้มาก็แบกความสงสัยมาเยอะเลยนะครับแต่ข้อที่สงสัยมากที่สุดก็คือว่าน้ำมันพืชพอดีดูในคลิปใช่ไหมครับจะมีคลิปหนึ่งที่ว่าเป็นน้ำมันพืชผมก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าน้ำมันพืชเนี่ยคือพยายามนึกว่าเป็นไบโอดีเซลแต่ไบโอดีเซลมันต้องมีดีเซลผสมถูกต้องไหมครับอย่างน้อย50แต่ว่าน้ำมันไม่มีอะไรผสมเลยแล้วมันวิ่งได้อย่างไรนะครับก็อยากจะถามช่างใหญ่เหมือนกันครับว่าทำไมมันถึงวิ่งได้อันนี้เป็นข้อสงสัยส่วนตัวครับก็คือพื้นฐานของน้ำมันพืชเนี่ยมันจุดไฟติดอยู่แล้วนะครับแต่บางเอิญออกเทนมันต่ำทีนี้ออกเทนมันต่ำปุ๊บเนี่ยระบบที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันสามารถรองรับได้มันถึงจะวิ่งได้เท่าที่เราไปเทสมาเนี่ยทำไมมันวิ่งปกติอัตราการเร่งการแซงได้ดีและเครื่องยนต์ทำไมถึงเงียบข้อตรงนี้ก็คือในตัวน้ำมันพืชเนี่ยมันจะมีออกเทนอยู่แต่มันน้อยมากแต่เรามาเอาระบบน้ำเปล่าๆแล้วก็แก๊ส
ข้าไปช่วยมันถึงจะวิ่งได้ดีการจุดเผาไหม้ความไม่ได้ดีแล้วหลังจากที่นั่งไปสังเกตการเนี่ย เห็นความแตกต่างระหว่างน้ำมันพืชกับดีเซลเป็นยังไงหลังจากที่นั่งมานะครับเอาจริงๆเลยนะครับแทบไม่เห็นความแตกต่างครับแต่พอดีคุณลุงตู่หรือเปล่าครับท่านก็บอกว่าจะมีหนืดๆนิดนึงหนุ่มหน่อยนิดแต่ว่าผมขึ้นไปนั่งก็ปกติดีนะครับอัตราการเร่งเหยียบแซงก็ปกติเหมือนกับไม่ได้แตกต่างเหมือนกับใช้น้ำมันปกติเลยครับผมอันนี้ประทับใจมากเลยครับผมทีนี้กลับมาถามตอนนี้สมมุติว่าเราไปเที่ยวในป่าในเขาน้ำมันดีเซลไม่มีเนี่ยกลัวอีกไหมผมเนี่ยกลัวไหมครับไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วครับครับเราก็ซื้อน้ำมันพืชติดรถไปครับผมอย่างน้อยก็สักขวดก็ยังอุ่นใจอาจารย์ก็ซื้อน้ำมันพืชถั่วเหลืองติดรถไว้เลยจะไปไกลๆไปเที่ยวป่านะฮะแล้วสองสามขวดเราทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยที่เหลือเอาเรามาใช้ได้ไงแต่ถ้าทำกับข้าวแล้วเนี่ยต้องกั่นก่อนนะครับต้องกรองก่อนนะครับให้อาจารย์ฝากความคิดเห็นให้ท่านผู้ชมหน่อยว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วลองทดสอบด้วยตัวเองแล้วจะฝากอะไรถึงผู้ชมนิดนึงครับสำหรับในครั้งนี้นะครับที่ได้มาทดสอบการติดตั้งแก๊สเชื้อเพลิงร่วมพวกนี้นะครับเท่าที่ทดสอบดูนะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกติเครื่องยนต์ก็ทำงานปกตินะครับก็อยากจะฝากไปถึงผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดต้องการความประหยัดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและก็เป็นระบบที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเราได้มากแล้วก็อยากจะให้ลองมาทดลองติดตั้งดูนะครับในการติดตั้งนั้นนะครับก็อยากจะให้ใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะบางทีงานก็จะมีเยอะนะครับก็ไม่ต้องไปเร่งนะว่าต้องเสร็จอย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ช่างได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับใจเย็นนิดนึงแล้วเราจะได้ผลตอบรับที่ดีนะอย่างที่ผมมาติดวันนี้ก็คิดว่าประสงค์สำเร็จนะครับตามที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วก็จะลองใช้อีกสักระยะหนึ่งนะครับเป็นยังไงก็จะมีการรายงานมาทางท่านอาจารย์ด้วยเหมือนกันว่าเป็นยังไงผลออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็คิดว่าอยากจะให้ทดลองดูนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับแนวคิดนี้นะครับนวัตกรรมนี้ก็เป็นของคนไทยนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมนะครับเพราะว่าคนไทยเราหลายครั้งเราก็ไปส่งเสริมฝรั่งมาเยอะแต่ครั้งนี้นะครับแนวคิดต่างๆเป็นของคนไทยก็อยากจะให้ช่วยกันช่วยในการที่จะส่งเสริมเราไปใช้ดูว่าเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะครับดีไม่ดียังไงก็ว่ากันมาท่านอาจารย์ใหญ่ก็พร้อมที่จะปรับแล้วก็รับฟังนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้ก็ถ้าเกิดสงสัยอยู่ยังไงแบบไหนก็อาจจะต้องถามโทรมาก็ได้นะครับติดต่อสอบถามดูว่าเป็นยังไงแบบไหนถ้ามั่นใจแล้วก็มาติดตั้งอย่างผมก็ได้ถามมาเหมือนกันนะครับเป็นยังไงอะไรแบบไหนแต่ในที่สุดก็มีความมั่นใจนะครับว่าเป็นฝีมือคนไทยและผมเองก็อยากจะส่งเสริมในจุดนี้อยู่แล้วก็ยินดีนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ก็คือคลิปนี้ก็คือทั้งหมด4ท่านนี้เป็นครอบครัวประหยัดพลังงานนะครับเราจะมีการนำเสนอในส่วนต่างๆหลังจากอาจารย์บุญส่งได้ใช้ไปแล้วเนี่ยรายงานมาเราจะเสนอต่ออีกครั้งนึงในคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้ก็ทุกคนขอลาท่านผู้ชมแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ